ก็สิเป็นรถกู้ภัยสวรรค์นครินทร์เนาะพี่น้องแบบว่าเตรียมพร้อมรับมือบางทีกับแบบเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะพี่น้องหน่วยกู้ภัยสวรรค์นครินทร์บ้านถาโพเมืองไซคุณทองจะเป็นเจ้าหน้าที่คนนั้นพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศคนก็สิหลายพอสมควรเนาะพี่น้องสังเกตรถกับแบบถนนมันติดเลยแหละรถหลายดีตอนนี้ก็อากาศก็แบบเย็นพอดีเหมือนแบบกำลังฝนสิตกนะพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าทุกปีสิมีงานก็ฝนตกทุกปีนะพี่น้องพี่ว่าแล้วเนาะงานบังไฟต้องมีฝนตกแน่นอนสังเกตรถก็สิหลายเนาะตามถนนต้นทางพระเจ้ามาถาส้มหาบังไฟนะพี่น้องหลัดก็มาขักแหลกในชีวิตแบบย่านจนสั่นอยู่พี่น้องตอนนี้ก็แบบถือกล่องก็ยังสั่นอยู่เพราะว่าบ่เคยมาเบิ่งบังไฟย่านบังไฟพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฝนกําลังปล่อยๆลงมาพี่น้องแปลว่าย่านอยู่ตอนเมื่อนี่แบบย่านฝนตกค่ําเด้บ่แน่ใจว่าฝนสิตกค่ําหรือบ่เนาะเป็นบรรยากาศคนตลายเบิ่งน้องสาวหลาพี่น้องสัตว์มาปูสิได้บ่ตาสิบ่ได้หรอกเนาะได้เลือกมีการเลือกอีกได้อยู่บ่เด้ไอ้ได้แล้วลูกหนึ่งพี่น้องไอ้ไม่ได้แล้วลูกที่สองเก่งเลยพี่น้องได้3ลูกหลัดบ่เคยสัตว์แต่ยักเถื่อเด้เก่งขนาดเลยหน้าแดงหน้าดำบ่พอขับรถตากแดดเนาะพี่น้องป้านางเก่งขนาดเลยชื่อว่ายอดโผมือขาดนางเลือกเอาของเด้ได้แล้วโyou
ร็อกได้ชีพบ้านนั้นเอ็มสู่ลมเลยสบายดี